ต่อไปเป็นบราวนี่คุกกี้นะคะบราวนี่คุกกี้หรือบราวนี่แล้วแต่ยิ้มก็เหมือนกันหมดบราวนี่นะคะอยู่ที่ว่าจุดประสงค์ต้องการทำเป็นรูปทรงไหนจริงๆบราวนี่เป็นค่ะคุณเทละเลงละเลงคุณไปก็ใส่ไปค่ะมันก็ส่วนผสมมันก็เหมือนกันนะคะไม่ได้ต่างกันนะคะแต่ตอนนี้บราวนี่คุกกี้นะถ้าใครต้องการหน้าฟิล์มบางคนแบบชอบหน้าด้านๆแนวหน้าฟิล์มพอน้ำตาลทุกอย่างเข้ากันความผสมคนๆเข้าไปก็จบนะคะแต่ถ้าใครต้องการหน้าฟิล์มหน้าแตกสวยนะคะน้ำตาลไข่เนี่ยต้องตีให้ขึ้นฟูมากๆน้ำตาลต้องละลายนะคะแต่ถ้าหากใครต้องการที่ความกรอบมากกว่าความหนึบคุณก็ใช้น้ำตาลทรายที่มากกว่านะคะอันนี้จะเป็นกรอบข้างนอกแล้วหนึบข้างในมันจะไม่กรอบมากจะนุ่มๆหนึบๆข้างในแล้วก็จะใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะน้ำตาลทรายแดงเข้าไปเยอะหน่อยอยู่ที่ความชอบนะคะคุณหลักได้เลยคุณจะใช้น้ำตาลทรายทั้งหมดเลยก็ได้นะคะหรือผสม50-50ทำไมดูน้ำตาลน้อยแต่ถ้าหากใครใช้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตแท้นะคะช็อกโกแลตที่ทำขนมส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ช็อกโกแลตประมาณ 50% ขึ้นไป50-55% เนี่ยกำลังอร่อยนะคะแต่ 70% เนี่ยมันขมไปราคามันก็จะบวกตามเปอร์เซ็นต์นะคะมันจะขมส่วนใหญ่ถ้าทำขนมบ้านเราอ่ะ50-55-60-70ยังรับได้อยู่นะคะถ้ามากกว่านี้มันขมไม่กินกันอยู่แล้วขมปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ท่านว่าชอบช็อกโกแลตแบบไหนน้ำตาลก็อยู่ที่เราชอบหวานมากกว่าน้อยนะคะถ้ามันหวานน้อยมากมันก็ไม่ค่อยสวยน้ำตาลน้อยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสวยนะเพราะหวานจืดๆน้อยจืดมันก็ได้ตามสภาพนะคะมันอยู่ที่เราด้วยอยากให้หวานมากกรณีที่อยากให้ฟิล์มเนี่ยทำเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ถ้าเอาไปอบเลยก็ไม่สวยนะคะปกติทำเสร็จก็อาจจะไปพักในตู้เย็นและห่อแต่ตู้เย็นแป๊บนึงก็ได้หรือถ้าไม่พักก็ตีน้ำตาลให้ขึ้นฟูน้ำตาลละลายดีไข่น้ำตาลให้ขึ้นฟูเป็นครีมนะคะน้ำตาลต้องละลายนะคะแล้วก็พักไว้นิดนึงแล้วมันก็จะเป็นครีมสวยหน้าแตกไม่แตกอยู่ที่อุณหภูมิที่การแบบของท่านด้วยนะคะวิธีการทำแบบแรกเลยเราก็ใช้ช็อกโกแลตไปขูดกับเนยสดนะคะช็อกโกแลตวันนี้เราใช้ช็อกโกแลตของเรามาจอกหวานหน่อยคุณก็เลยลดน้ำตาลลงนะคะถ้าใครใช้ช็อกโกแลต10% เนี่ยคุณจะเพิ่มน้ำตาลได้เลยนะคะวันนี้ครูใช้ช็อกโกแลตคอมเพลส่วนใหญ่มันจะออกหวานออกหวานอยู่แล้วเราก็จะไม่เพิ่มน้ำตาลเยอะนะคะถ้าใครชอบหวานกว่านี้คุณไปเพิ่มได้นะคะช็อกโกแลตเนยสดคุณช็อกโกแลตให้ละลายแล้วใส่เนยสดคนๆเข้ากันก็ละลายแล้วนะคะแล้วก็พักไว้ให้ช็อกโกแลตค่อนข้างเย็นนะคะไม่ใช่เย็นจนเสียทรงนะคะให้มันเย็นนิดๆนะคะแล้วเราก็ไปตีไข่ตีน้ำตาลทรายไข่น้ำตาลทรายแดงให้ขึ้นไข่ขึ้นฟูนะคะเป็นยังครีมแล้วต้องมั่นใจว่าน้ำตาลละลายถ้าเราใช้น้ำตาลเม็ดใหญ่น้ำตาลมันจะไม่ค่อยละลายนะคะเราใช้น้ำตาลเม็ดเล็กมันจะละลายง่ายนะคะน้ำตาลทรายแดงที่เราใช้เนี่ยมันเป็นผงอยู่แล้วเพราะน้ำตาลทรายแดงแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันบางยี่ห้อเป็นเม็ดเล็กที่ครูให้เล่าเราจะเจอเม็ดเล็กนะคะถ้าแบบนั้นน่ะบางงานเม็ดใหญ่บางยี่ห้อผลละเอียดเป็นผงละเอียดมันก็จะละลายง่ายนะคะตีให้ขึ้นเป็นครีมแล้วใส่เอาเกลือใส่ไปเลยนะคะเกลือเราใส่ไปเลยพอขึ้นเป็นครีมเสร็จนะคะเราก็ใส่ช็อกโกแลตที่เราตุ๋นไว้เนี่ยค่ะลินลงไปแล้วคนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันกับไข่น้ำตาลที่เราตีนะคะผสมให้เข้ากันส่วนช็อกโกแลตชิพส่วนต่างๆเราก็ใส่ไปในแป้งที่เราร่อนนะคะผสมเข้าไปในนั้นเลยง่ายๆนะคะแล้วแต่วิธีการไม่มีถูกมีผิดใครชอบอย่างไรใครถนัดแบบไหนไม่เอาผสมเสร็จแล้วอยากใส่พวกเม็ดมันจะพูดดีหลังลอยกระเพราดีหลังได้ก็ได้นะคะแต่กรณีนี้ใส่พวกไปเลยทีเดียวจะได้ง่ายๆไม่ต้องไปกังวลอะไรมากข้อสำคัญอยู่ที่การเราตีไข่เนี่ยกับน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลละลายหมดไม่แค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าดูแล้วทรงมันจะเหลวๆไปเราอยากให้มันเซ็ตตัวง่ายและสวยด้วยคุณก็ไปแล้วเสร็จใส่ตู้เย็นไว้สักประมาณ20 นาทีนะคะโดยประมาณนะคะ
พื่อให้มันเซ็ตตัวคุณใช้สรุปจักได้ง่ายนะคะแป้งใส่ระดับสุดท้ายนะคะหลังช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตใส่ให้เรียบร้อยคนที่เข้ากับไข่ที่เราตีไว้นะคะแล้วก็ใส่แป้งกระล่องให้เข้ากันตอนที่ผสมเสร็จแล้วผสมเสร็จแล้วถ้าอยากจะพักเราจะพักใส่ตู้เย็นไว้นะคะบางทีมันเหลวมันไม่เซ็ตตัวนะคะมันก็แล้วแต่ว่าแต่ละครั้งเนี่ยทำออกมามันจะไม่เหมือนกันถึงสูตรเดียวกันออกมาสามสูตรก็ไม่ทางเหมือนกันนะคะอบประมาณนะคะ12-15 นาทีอยู่ที่เตาบ้านใครบ้านท่านนะอุณหภูมิที่170โดยประมาณนะคะอบนานมันจะกรอบแข็งตัวนี้มันจะหนึบๆข้างในนะคะข้างนอกมันจะแข็งๆกรอบๆนิดนึงข้างในมันจะนุ่มๆหนึบๆนะคะแต่ใครอบนานก็จะกรอบไปถึงข้างในด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะบางคนชอบแบบกรอบข้างนอกข้างในไปเลยถ้าใครชอบหนึบก็อบประมาณเนี้ยนะคะก็อยู่ที่เตาแต่ละบ้านด้วยนะคุณบอกว่าเวลาเนี่ยคุณไม่ค่อยฟิกมากเพราะว่าแต่ละบ้านเตาไม่เหมือนกันเราต้องไปทำความเข้าใจของเตาเราด้วยนะคะแต่ถ้าหากใครจะ อยากได้หน้าดังๆขาวๆที่เป็นผงๆก็ใช้น้ำตาลไอซิ่งนะคะทุกๆโรยๆเอาใช้ตะแกรงนะคะล่อนๆลงไปมันก็จะเป็นสีขาวข้างบนก็ได้ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาให้มันดูเอ้ยมีขาวๆดำๆบ้างก็สวยดีก็แล้วแต่ชอบนะคะน้ำตาลไอซิ่งใช้ตะแกรงล่อๆลงไปนะแต่วันนี้เอาง่ายๆเอาเดิมไปก่อนใครอยากไปปรับประโยชน์ก็ค่อยว่าดีนะคะโอเคเปลี่ยนทำได้เลยนะคะเราจะใส่เบกกิ้งโซดาวานิลาผงฟูเข้าไปด้วยกันแป้งนะคะเดี๋ยวเราล่อนลืมผงโกโก้เป็นสื่อผงโกโก้นะคะถ้ายกผงฟูยกสูงเนี่ยนะคะแป้งมันจะฟุ้งเข้าจมูกคุณนะก็พักเก็บไว้นะคะต่อไปเราก็จะเริ่มตีไข่นะคะใส่ไข่นะตีต่อกันนะถ้าไข่เน่าทิ้งเลยนะไข่ใหม่ใส่ไข่ปานทรายเกลือนะคะใส่ไข่เกลือปานทรายปานทรายแดงตีให้ขึ้นเป็นครีมจนน้ำตาลละลายหมดนะคะแบบนี้นะคะน้ำตาลละลายหมดแล้วพอยังประมาณนี้นะคะช็อกโกแลตที่เราตุ๋นไว้นะคะช็อกโกแลตที่เราตุ๋นแล้วก็ทิ้งให้เย็นแล้วนะไม่ใช่ช็อกโกแลตร้อนๆนะ
นะที่เราตุ๋นไว้เราก็เทลงไปเลยในไข่ที่เราตีขึ้นเต็มที่น้ำตาลละลายแล้วนะคะเป็นครีมแบบนี้นะช็อกโกแลตตุ๋นกับเนยยาวช็อกโกแลตไปตั้งไฟโดยตรงนะมันจะไหม้ซะก่อนนะคะบางคนน่ะชอบเอาช็อกโกแลตไปตั้งไฟแล้วก็ได้ไหม้มาการตุ๋นคือใช้น้ำรอไว้ข้างล่างนะคะทำให้มันละลายด้วยความร้อนของน้ำหรือถ้าใครสะดวกจะใช้ไมโครเวฟก็ได้แป๊บเดียวนะคุณให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราเอาแป้งมาเลยค่ะแป้งเราจะใส่กับเม็ดธัญพืชทั้งหลายแหล่ตะคลุกไปในนี้เลยก็ได้นะคะใส่เลยค่ะเด็กๆใส่เลยเม็ดมะม่วงลูกเกดแล้วก็ช็อกโกแลตชิพนะคะเอาไปมาตรงนี้น่ะคนเลยค่ะใส่มันจะได้เคล้าให้ทั่วนี่ก็จะได้กระจายนะคะเราคนช็อกโกแลตเข้ากันแล้วก็เทลงมาเลยหมุนแล้วยกมาเลยค่ะตลอดไม่เข้ากันถ้าใครไม่ใช้เนยนะคะใช้น้ำมันพืชก็ได้นะคะผสมเข้าไปอยากก็ใช้จำนวนเท่ากันได้ค่ะน้ำมันพืชจะใช้50กรัมเหมือนกันคุณชอบน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันลำข้าวคาโนล่าแล้วแต่เลยค่ะชอบน้ำมันอะไรก็เลือกเอาไปตามใจเลยค่ะเดี๋ยวเราพักให้มันเซตตัวนิดนึงนะคะมันก็จะได้ประมาณเนี้ยเหลวๆออกมาประมาณเนี้ยนะคะแต่ถ้าใช้สกู๊ปตักเลยมันก็จะเหลวทรงมันจะแบนหน่อยแต่ถ้าเราต้องการทรงที่มันนูนๆนิดนึงอะค่ะเราก็จะไปใส่แค่ตู้เย็นกรณีที่ทำแล้วไม่แช่เย็นนะคะจะทำให้ดู2 อย่างใช้สกู๊ปไปติ่มตักเลยแล้วก็วางเผื่อพื้นที่ให้มันแผ่ตัวด้วยนะก็พอสมควรอยู่ที่คนตีด้วยนะคะแผ่ตัวเยอะหรือไม่เยอะนะคะถ้าใครอยากได้แบบไม่อยากได้โครงสร้างแบบนี้เราจะลดแป้งไหมก็ลดแป้งก็ได้นะอันนี้แบบไม่ได้แช่เย็นนะคะผสมเสร็จก็ใช้สกู๊ปไปติ่มตักแล้วก็เตรียมไปอบเลยนะคะอุณหภูมิที่170ประมาณ12นาทีอยู่ที่เตาแต่ละบ้านนะคะอันนี้แบบแช่ตู้เย็นให้มันเซตตัวนะคะประมาณ15นาทีนะคะมันเซตตัวแล้วก็ใช้สกู๊ปไปติ่มตักเหมือนเดิมทรงมันก็จะชัดกว่าเดิมนะคะช่องว่างความห่างของมันควรจะมีช่องว่างด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันแผ่ตัวนะระหว่างอันที่ใส่ตู้เย็นพักไว้ในตู้เย็นนะคะประมาณ 10-15 นาทีหรือ20นาทีเนี่ยกับผสมแล้วตักเลยเนี่ยค่ะการแผ่ตัวก็ไม่ได้หนีกันนะคะแต่ว่าตอนถ้าผสมแล้วตักเลยเนี่ยถ้าตัวช็อกโกแลตเราเนี่ยมันเหลวไปเนี่ยมันจะทำให้ตักขึ้นรูปอะได้ยากนิดนึงมันจะขรุขระแต่ว่าถ้าเซตตัวโดยการแช่เย็นน่ะมันจะตักง่ายแต่ความต่างของมันนะคะการแผ่ตัว
การแตกร้าวของคุกกี้ก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าไม่ใส่ตู้เย็นเนี่ยความวาวหรือลักษณะการเป็นฟิล์มอาจจะมีมากกว่าอันนี้เสร็จแล้วผสมเสร็จแล้วตักอบเลยนะคะอันนี้พักในตู้เย็น15นาทีนะคะลองดูความแตกต่างการแตกการร้าวก็ไม่ได้หนีกันแต่ความวาวของการที่ เราผสมเสร็จแล้วเราตักอบเลยเนี่ยมันจะมีความวาวมากกว่านะคะและความวาวอ่ะก็ไม่ได้ใช่ว่าจะพักหรือไม่พักอยู่ที่การตีด้วยนะคะถ้าการตีน้ำตาลเนี่ยตีน้ำตาลให้ละลายขึ้นฟูตอนช่วงไข่ตีไข่น้ำตาลให้ขึ้นฟูเนี่ยค่ะถ้าน้ำตาลละลายมากๆมันก็จะฟิล์มสวยหรือถ้าหวานมากใช้น้ำตาลทรายมากๆเนี่ยมันก็จะวาวสวยกว่าน้ำตาลทรายแดงนะคะถ้าใครอยากได้วาวๆแต่หน้าฟิล์มนะคะใช้น้ำตาลทรายไปเลยนะคะแล้วจะสวยกว่าแล้วแต่ชอบนะแต่ข้อดีของน้ำตาลทรายแดงคือมีความหนึบความหอมพิเศษแค่นั้นเองอยู่ที่ความชอบใครอยากได้หน้าตาขนมเป็นแบบไหนก็เลือกตามความต้องการได้เลยนะคะใช้น้ำตาลทรายอย่างเดียวก็ไม่ผิดใช้น้ำตาลทรายแดงผสมก็ไม่ผิดแล้วแต่ชอบเลย